วันนี้เราจะมาทำบิงซูกันนะคะง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำนะคะนมเปรี้ยวนะคะใส่ช่องนมเปรี้ยวนะคะใส่ซองฟิตนะคะข้าวแช่ช่องฟิตไว้นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่เราก็จะได้มาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยยัลลี่นะคะตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะวันนี้จะใช้ตัวนี้เลยนะคะพื้นไปก่อนเลยค่ะเพื่อนๆเราใส่ตามชอบทำไว้นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตักน้ำแข็งใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆน้ำแข็งที่เราทำไว้นะคะเราจะแช่ช่องฟิตประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆให้เขาเป็นเกล็ดแบบนี้ถ้าเขาแข็งตัวมากเราก็ทุบให้เขาเป็นแบบเกล็ดละเอียดนิดนึงนะคะแข็งไปเต็มเลยนะคะเรานะคะด้วยเยลลี่ตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่จากเซเว่นนะคะเพื่อนๆวางเลยค่ะวางเลยค่ะเราจะใช้ตัวนี้เพิ่มนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเราจะใช้ตัวนี้เพิ่มนะคะนี้นะคะเพื่อนว่าจะอร่อยแค่ไหนค่ะน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนหวานหอมเย็นชื่นใจมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเราไปทำดูนะคะ